ดีค่ะนักเรียนนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะกับคาบของนะคะการเมืองการปกครองนะจ๊ะเดี๋ยวมาขึ้นหัวข้อที่2กันเลยดีกว่ารูปแบบการเมืองการปกครองนะคะเห็นด้านบนปุ๊บนะคะพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนรู้จักคนเหล่านี้ไหมไม่รู้จักเคยใช้บางรูปถามเด็กนะถามแล้วแบบรู้สึกแบบโอ้โหตายแล้วอยากจะร้องไห้นะคะถามเอ๊ะนี่ใครชี้ไปอันนี้ปุ๊บไทเกอร์วูดเด็กตอบไปแล้วรอบนึงเด็กตอบไทเกอร์วูดไปแล้วรอบนึงเสียใจมากแต่ว่าโอเคนะคะเดี๋ยวถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกันแล้วกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องเรียนรู้ก่อนเนาะว่าการเมืองการปกครองของโลกเราเนี่ยมีหลายระบบมากๆนะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของคนในท้องที่นั้นๆของพื้นที่ของดินแดนนั้นๆนะคะระบอบการเมืองการปกครองเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับอำนาจอธิปไตยอีกเช่นเดิมนั่นแหละนะคะมาดูกันว่าใครเป็นคนใช้อำนาจอธิปไตยนะถ้าเกิดผู้ที่ใช้อำนาจอธิปไตยเป็นคนเดียวระบอบการปกครองแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยหนูอาจจะสันนิษฐานได้ถึงอะไรนึกถึงอะไรผู้ที่ใช้อำนาจอธิปไตยเพียงผู้เดียวเผด็จการใช่ไหมเผด็จการเผด็จการต้องบอกว่าเป็นแบบโซนแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยเป็นไม่ได้อะพวกโซนเผด็จการเนี่ยแต่เผด็จการบางที่ก็ไม่ได้ใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวนะเผด็จการบางที่ก็เป็นไงคะก็เหมือนกับว่ามีกลุ่มมีคณะนะคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพูดถึงผู้ปกครองใช้อำนาจอธิปไตยแต่เพียงผู้เดียวอะอาจจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็นึกถึงประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดเป็นพวกคนส่วนน้อยใช้อำนาจอธิปไตยนะคะก็จะเป็นพวกแบบอาจจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้คอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็จะมีพรรคการเมืองของเขาใช่ป่ะแล้วพรรคการเมืองของเขาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการดูแลประเทศประมาณนี้นะคะก็มีพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็การปกครองโดยคนส่วนมากหรือคนหมู่มากก็ระบอบประชาธิปไตยที่หนูคุ้นชินกันนี่แหละนะจ๊ะอ่ะรูปแรกนะคะคุ้นไหมคนนี้อันนี้เป็นลักษณะของรูปปั้นของกรีกโรมันไม่ใช่รูปปั้นสิรูปแกะสลักของกรีกโรมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือเหมือนกับว่าทำรูปเสมือนจริงใช่ไหมคะอันนี้เป็นรูปที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นเพลโตเพลโตเคยได้ยินชื่อเพลโตไหมไม่เคยไม่รู้จักเลยเพลโตเป็นอีกหนึ่งคนที่ถ้าเราจะเรียนการเมืองการปกครองต้องรู้จักเขาก่อนเพลโตเนี่ยนะคะประวัติก็คือเป็นผู้ที่มีฐานะนะมีฐานะร่ำรวยอยู่เหมือนกันนะคะในเมืองนะคะเป็นชาวกรีกซึ่งนะคะเป็นนักปราชญ์เป็นคนฉลาดตัวของอาจารย์เขาเนี่ยคือโซเครติสนะคะโซเครติสเนี่ยก็จะเป็นนักปรัชญาคนหนึ่งที่โด่งดังมากๆแล้วก็เก่งหลายด้านสุดท้ายแล้วโซเครติสเนี่ยดันถูกโทษประหารแบบค้านสายตาประชาชนโซเครติสเป็นคนที่เป็นคนช่างคิดเป็นคนที่มีเหมือนกับว่าวิธีคิดอะไรที่มันแบบแปลกและแตกต่างและรู้สึกว่าอาจจะเป็นปรปักษ์กับระบอบการเมืองการปกครองในตอนนั้นคือกรีกเนี่ยตั้งแต่ตั้งเมืองมาเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ว่ากรีกเนี่ยเป็นเมืองนึงที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองสูงมากประชาชนนะถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเซลมากแล้วก็จะไม่เคยเชื่อเลยว่าจะมีอะไรดีไปกว่าความเป็นมนุษย์เพราะนั้นเนี่ยมนุษย์ดีที่สุดชีวิตนี้เนี่ยนะคะก็คือมนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมอิสระเสรีภาพเพราะนั้นเนี่ยกรีกจะใช้ประชาธิปไตยแบบเป็นประชาธิปไตยแบบอิสระเสรีแต่ไอความที่แบบอิสระเสรีมากๆบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้บางคนนะบางคนเนี่ยก็ถูกล่วงละเมิดไปอย่างโซเครติสเนี่ยโดนเต็มๆเลยก็คือทางสภาเนี่ยลงความเห็นว่าเขาเป็นภัยต่อบ้านเมืองไอความคิดของเขาเนี่ยมันแตกแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการประธานคือเหมือนกับว่าให้ยาพิษโซเครติสกินอันนี้ก็เป็นโทษในตอนนั้นประมาณนี้ที่เหมือนกับรัฐสภาตัดสินกันมาไว้ว่าอย่างนั้นการว่าโซเครติสก็ตายเพลโตเองเห็นก็รู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นธรรมกับอาจารย์เขาเลยเพราะนั้นเขาจึงไม่ชอบระบอบการเมืองการปกครองที่กรีกเป็นในตอนนั้นก็คือไม่ชอบรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะแล้วเขาก็จะมีการวิจารณ์อีกประชาธิปไตยแบบกรีกโรมันมันจะมีข้อจำกัดเยอะอย่างกรีกเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแต่แบ่งคนออกเป็น3ชนชั้นอย่างเงี้ยหรือแต่ละคนก็ไม่ได้มีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างเช่นถ้าเกิดหนูเป็นพลเมืองกรีกเนี่ยเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแค่นี้สิทธิต่างกันแหละเป็นชายหนูมีสิทธิที่จะดำเนินชีวิตดำเนินธุรกิจการค้าอะไรอย่างงี้เต็มที่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงปุ๊บไม่มีสิทธิแม้กระทั่งการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นพลเมืองระดับ2ไว้ทันทีเพราะนั้นเนี่ยตัวของเพลโตเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเลยอย่างนี้มันคือระบบพวกมากลากไปนะเนี่ยเพราะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ชอบระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะเขาจะชอบการปกครองโดยจริงๆเขาชอบแบบกษัตริย์เลยนะเขาชอบกษัตริย์นักปราชญ์ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเพลโตนะคะเขามีลูกศิษย์
นะคะก็คืออริสโตเติลซึ่งนะคะเราจะได้ยินชื่อของอริสโตเติลบ่อยมากนะคะเป็นบิดาแห่งรัฐศาสตร์ด้วยนะคะลูกศิษย์เขาคืออริสโตเติลหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ดูจากหน้าแล้วไม่น่าจะเป็นลูกศิษย์เลยเนาะลูกนะดูล้ำมากนะคะอริสโตเติลเนี่ยบิดาแห่งรัฐศาสตร์นะคะไม่สนับสนุนประชาธิปไตยอีกแหละเพราะเขาบอกว่าโอ้ยประชาธิปไตยเนี่ยคนเราเนี่ยความเป็นจริงแล้วเกิดมามันไม่เท่ากันหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าประชาธิปไตยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เสถียรสักเท่าไหร่แต่ฉันเนี่ยสนับสนุนพวกชนชั้นกลางนะฉันอยากให้ชนชั้นกลางเนี่ยเป็นคนที่จัดการปกครองอันนี้ก็เป็นอริสโตเติลนะคะคิดในตอนนั้นนะคะอริสโตเติลเนี่ยก็มีความคิดที่แตกต่างจากระบบการเมืองการปกครองในสมัยนั้นสุดท้ายแล้วก็เป็นไงคะหนีภัยทางการเมืองก็เหมือนกันค่ะก็ไปตายเงียบๆในเมืองเล็กๆนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติของพวกยุคแรกเนาะของนักรัฐศาสตร์นะคะคนนี้โทมัสฮอบส์ค่ะเลยช่วงมาเยอะแหละเราข้ามกระโดดเลยนะเราข้ามกระโดดโซนยุคกลางไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยโทมัสฮอบส์นะคะเป็นคนนึงที่นะคะรู้สึกได้ว่าคนเนี่ยมันวุ่นวายมากๆเลยนะคะไม่มีระเบียบและไม่มีความยุติธรรมอย่างแท้จริงเพราะนั้นเนี่ยเขาอยากได้กษัตริย์ที่นะคะเป็นผู้นำแล้วก็สร้างความสามัคคีให้กับเมืองได้อันนี้ก็คือโทมัสฮอบส์นะคะเราจะชอบอ้างอิงทฤษฎีของเขาเยอะเหมือนกันซึ่งนะคะโทมัสฮอบส์ก็จะเป็นแนวความคิดของนักทฤษฎีในรุ่นต่อๆมาด้วยนะคะคนต่อไปจอห์นล็อกค่ะจอห์นล็อกเนี่ยจะคิดต่างเวลาที่หนูดูในเรื่องของการเมืองกับปกครองนะบางทีเนี่ยโทมัสฮอบส์จอห์นล็อกเนี่ยหนูต้องทำความเข้าใจเขานิดนึงเขาคิดแตกต่างเขาบอกว่าถ้าสนับสนุนระบอบกษัตริย์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าพระมหากษัตริย์บริหารจัดการได้ไม่ตรงความต้องการของคนล่ะจะทำยังไงเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าระบอบที่มันตอบโจทย์มากที่สุดก็น่าจะเป็นระบอบที่ประชาชนโดยประชาชนนะก็คือระบอบประชาธิปไตยนะคะไปคนต่อมาค่ะมองเตสกิเออร์คนนี้ดังมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกระแสนะในการปฏิวัติทางการเมืองการปกครองอย่างเช่นปฏิวัติฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้นะคะโด่งดังสุดๆนะคะแต่ชีวิตของนักปราชญ์ผู้โด่งดังมักจะต้องหนีไปเรื่อยๆนะคะก็คืออยู่ประจำที่ไม่ได้นะคะมองเตสกิเออร์เนี่ยก็ไม่สนับสนุนเหมือนกันไม่สนับสนุนการปกครองจากนะคะคนเดียวแต่มองเตสกิเออร์เนี่ยจะสนับสนุนเรื่องของประชาธิปไตยและคนนี้ค่ะเป็นคนที่แบ่งอำนาจการปกครองเป็น3ส่วนที่หนูเรียนกันทุกวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นคือคนนี้แบ่งเป็นนิติบัญญัติดูในเรื่องของกฎหมายถูกปะดูในเรื่องของกฎหมายแบ่งเป็นบริหารก็คือในการปกครองทั้งหลายในการดูแลความสงบออกนโยบายนะคะแล้วก็ด้านตุลาการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินคดีความนะคะอันนี้ก็จะเป็นของมองเตสกิเออร์นะคะก็ถูกใช้ยกขึ้นมาเรียกร้องนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็มันเป็นรากฐานของการเมืองการปกครองของประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันด้วยนะคะต่อไปนะคะรุสโซคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดังมากคนนี้จะดังเรื่องสัญญาประชาคมหรืออำนาจอธิปไตยเป็นคนบอกเลยว่าอำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศและอำนาจนี้ควรเป็นของประชาชนอันนี้ก็คือรูโซ่นะคะดังมากนะคะต่อไปค่ะคนนี้ดังอีกแล้วค่ะคาร์ล มาร์กค่ะเป็นคนนึงที่พลิกประวัติศาสตร์โลกหนังสือของเขาเนี่ยขายดิบขายดีแต่นักรัฐศาสตร์เนี่ยบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้คือแนวคิดเขาดีนะแต่มันควรจะอยู่ในหนังสือต่อไปไม่ควรเอามาใช้กับชีวิตจริงเพราะเขาบอกว่าลักษณะของคาร์ล มาร์กเนี่ยเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ากดดันอ่ะมันเกิดจากความกดดันของสังคมเผอิญว่าเกิดในยุคของนายทุนและนายทุนก็จะเอาเปรียบประชาชนอยู่ตลอดเลยทำไมจะต้องมาเอาเปรียบโดยเฉพาะพวกชนชั้นกรรมอาชีพจะถูกเอาเปรียบตลอดแต่เผอิญว่าชนชั้นกรรมอาชีพคือคนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขแล้วคนส่วนน้อยจะอยู่ได้ยังไงสุดท้ายเขาทํานายไว้เลยว่ากรรมอาชีพจะต้องชนะและวันหนึ่งกรรมอาชีพจะตั้งผู้นำของตัวเองและจัดการบริหารแผ่นดินได้นะคะอันนี้ก็คือคาร์ล มาร์กนะคะหนังสือออกมาเล่ม2เล่มเท่านั้นเกิดเป็นไงคะเกิดความเคลื่อนไหวเลยในสังคมยุโรปเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงมากนะคะแล้วก็นะคะเป็นแนวความคิดนะคะของระบอบเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์นะคะในยุคต่อๆมานะคะอันนี้ก็คือของคาร์ล มาร์กนะคะแต่ว่านักรัฐศาสตร์ก็จะบอกว่าโอมบางทีมันก็ดูใช้กับประชาชนไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าประชาชนเกิดมาพร้อมกับความหลากหลายจะมาให้ทุกคนเท่าเทียมกันมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นหน้าตาเราก็ไม่เท่ากันสติปัญญาก็ไม่เท่ากันความถนัดก็ไม่เหมือนกันแล้วอยู่ๆจะมาให้ทุกๆอย่างเป็นไงคะมันเฉลี่ยใกล้เคียงกันหรือเท่ากันมันก็คงจะยากเหมือนกันประมาณนี้มันก็ไม่เป็นธรรมกับคนเก่งมันก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่มีความสามารถมากกว่าแต่ถ้าเกิดไปดูหนังสือจริงๆเนี่ยหนูจะเห็นอีกรายละเอียดนึงก็คื
หนังสือเล่มแรกๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ให้หารเฉลี่ยเท่ากันทุกคนนะคือเอาเป็นว่าสมมติว่ามีผลประโยชน์มาก้อนนึงเขาจะให้หารให้เท่าๆเท่ากันก่อนและไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาจะมาดูว่าใครทำมากทำน้อยใครทำมากตัดแบ่งส่วนผลประโยชน์เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมากคนทำมากเนี่ยก็จะได้มากกว่าแต่ในสัดส่วนที่ไม่ได้เหลื่อมล้ำกันมากจนเกินไปอันนี้ก็คือทฤษฎีของคาร์ลมาร์กซ์แต่พอมาลงปฏิบัติจริงเนี่ยโหความหลากหลายของคนนะเนาะมันก็เลยทำให้ทฤษฎีนี้ค่อนข้างปั่นป่วนและการตีความของผู้นำเนี่ยบางทีก็อาจจะผิดเพี้ยนจากหนังสือก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเรามาดูระบอบนะคะที่ใช้กันนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกแล้วนะคะก็คือระบอบประชาธิปไตยตอนนี้มี2ระบอบนะที่ใช้เยอะๆก็คือประชาธิปไตยกับเผด็จการประชาธิปไตยคือระบอบที่มันไงคะอำนาจอธิปไตยเป็นของใครของประชาชนโอ้ของประชาชนหมดเลยนะคะคือเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยแหละคือผู้ที่ถืออำนาจสูงสุดในการปกครองนะคะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดนะคะอิสระเสรีประชาชนเกิดมาพร้อมกับสิทธิเสรีภาพโดยกำเนิดจริงๆไอแนวคิดประชาธิปไตยบอกแล้วเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าเริ่มตั้งแต่แถวๆกรีกแล้วใช่ไหมกรีกโรมันนะคะเริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็นะคะจะโด่งดังมากในยุโรปในสมัยแรกๆเนาะแล้วก็กระจายสู่ทั่วโลกเลยนะคะในสมัยต่อมาไปดูการใช้ประชาธิปไตยบ้างดีกว่านะคะประชาธิปไตยมี2แบบอีกเช่นกันก็คือประชาธิปไตยทางตรงกับทางอ้อมอันนี้เรียนตั้งแต่มต้นแล้วม3ก็เรียนประชาธิปไตยทางตรงคืออะไรครับการเลือกโดยตรงเลยครับการเลือกโดยตรงทั้งหมดมีสิทธิ์ในการเลือกประชาชนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจประเภทว่าประมาณว่าฉันจะทำอะไรสักอย่างเรียกประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเข้ามาให้หมดเลยแล้วก็มาโหวตกันจริงๆไอ้ประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในโลกเราจริงครูใช้คำว่าเคยเกิดเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือมันผ่านไปยังมันผ่านไปแล้วถูกไหมคะมันผ่านไปแล้วแหละก็คือตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วแหละจะมีแต่ทฤษฎีแหละไอ้ประชาธิปไตยทางตรงจริงๆเนี่ยเคยเกิดในกรีกในสังคมที่มันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นสังคมแบบหมู่เกาะอะเกาะนึงไม่ใหญ่แล้วแถมกรีกเป็นไงจำกัดคนออกเป็นหลายประเภทใช่ไหมคนที่เป็นกรีกแท้คนที่ไม่ใช่กรีกไอ้พวกที่เหมือนก็มาอาศัยแผ่นดินเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ประชาธิปไตยนะจ๊ะประชาธิปไตยมีไว้สำหรับคนกรีกที่เป็นชายเท่านั้นอายุต้องถึงเกณฑ์ด้วยหลังๆมีการระบุด้วยว่าต้อง20ปีบริบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำกัดคนอยู่แค่ก้อนเล็กๆเขาก็เลยสามารถที่จะใช้ประชาธิปไตยทางตรงได้ก็คือให้ทุกคนโหวตก็เคยไปอ่านพวกหนังสือแปลเขาบอกว่าไอ้ที่ประมาณว่าประชาชนทุกคนโหวตเนี่ยเขาจะให้เข้าไปในที่ที่หนึ่งและเขาก็จะให้สัญลักษณ์หนึ่งรู้สึกรุ่นแรกๆจะเป็นหอยให้หอยกันคนละหนึ่งฝาประมาณนี้เนี่ยแหละชายกรีกเหล่านั้นก็กำหอยเดินเข้าไปแล้วเขาก็จะมีการให้โหวตเลยว่าหนึ่งสองสามอยากได้การปกครองแบบไหนอยากจะบริหารจัดการยังไงถ้าเกิดสมมติว่าโหวตและหัวข้อที่หนึ่งใครโหวตอันนี้โยนหอยลงมาโยนมาแล้วเขาก็จะเก็บนับแต้มอ๋อมันเป็นอย่างนี้คนชอบอันนี้มากกว่าว่ากันไปอันนี้คือประชาธิปไตยทางตรงมันทำได้ในสังคมที่เล็กมากเลยแต่ถ้าเกิดครูแป้งพูดถึงยุคสมัยนี้คนเยอะมากทำได้ไหมจะมาโยนอะไรเกลี้ยงเข้าไปได้ไหมก็คงจะไม่ได้แล้วแหละถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยจะเป็นลักษณะประชาธิปไตยอีกรูปแบบนึงก็คือประชาธิปไตยทางอ้อมนะคะมันเหมาะสำหรับสังคมปัจจุบันนี่แหละคือคนเยอะพอคนเยอะปุ๊บก็เป็นไงมีความหลากหลายถ้าจะให้ทุกคนมาโหวตหมดเสียเวลาล่าช้าสิ่งที่จะทำก็คืออะไรเลือกตัวแทนสิประชาชนตรงนี้นะแกเลือกตัวแทนของแกไปแล้วเดี๋ยวตัวแทนจะไปออกสิทธิ์ออกเสียงและก็จะทำการเลือกอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือประชาธิปไตยทางอ้อมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะทั่วโลกก็จะเป็นระบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะประชาธิปไตยทางอ้อมอย่างประเทศไทยเนี่ยชัดเจนเราเลือกอะไรเราเลือกผู้แทนของเราเข้าไปในสภาผู้แทนของเราก็จะไปออกสิทธิ์ออกเสียงในการจัดการแทนเราถูกไหมคะอันนี้ก็คือลักษณะประชาธิปไตยทางอ้อมนะคะต่อเลยค่ะลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยก็คือมันจะมีการแบ่งอำนาจออกเป็น3อำนาจย่อยๆอำนาจอธิปไตยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3อำนาจย่อยๆใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างเนาะที่เขาคิดมาแล้วแหละว่าต้องแบ่งเป็นอะไรนิติบัญญัติบริหารตุลาการเขาบอกว่า3อำนาจนี้นะไม่ควรจะมาลุมมาตุ้มอยู่ที่เดียวกันเ
พราะมันจะทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการดำเนินชีวิตจะทำให้ประชาชนเสียเปรียบบางทีอาจจะมีการใช้อำนาจกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กและทำในทางที่ไม่ชอบก็ได้เพราะนั้นเขาบอกว่าอำนาจเนี่ยควรจะแบ่งออกเป็น3และมีคนที่คอยจัดการดูแลแบบที่มันเป็นไงคะแบบที่มันชัดเจนกันไปเลยอย่าเอามารวมกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์ของประชาธิปไตยนะคะแบ่งเป็นนิติบัญญัตินิติบัญญัติทำอะไรนะออกกฎหมายออกกฎหมายใช่ไหมคะนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายมาบังคับใช้นะคะก็จะมีรัฐสภาเนาะทำหน้าที่ตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนบริหารทำหน้าที่อะไรดูแลประเทศบริหารจัดการเพื่อความสุขใช่ไหมคะเพื่อความสงบของประเทศนะคะดูแลในเรื่องของอำนาจต่างๆด้วยนะคะรักษาอธิปไตยให้กับประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็คืออำนาจในการบริหารส่วนตุลาการชัดเจนเลยอำนาจอะไรจ๊ะศาลใช่ไหมมีเอาไว้ทำอะไรอะศาลเคารพมีศาลมีไว้ทำอะไรผ่าเจ็ดพอได้ยินศาลปุ๊บผ่าเจ็ดสีเจ็ดศอกทูบมาเต็มอย่างนี้ว่าศาลทำหน้าที่อะไรนะตัดสินคดีความสำคัญไหมเนี้ยสำคัญมากเลยนะศาลเนี่ยต้องผดุงความยุติธรรมให้ได้ใช่ไหมคะไม่งั้นการปกครองเละเทะแน่นอนนะคะต่อไปหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องมีความเสมอภาคทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์เท่าๆกันอะไรอีกเรื่องของการปกครองโดยหลักนิติธรรมนิติอีกแล้วนิติเนติแปลว่ากฎหมา ายชัดเจนเวลาเห็นอะไรแบบนี้นิติเนติปุ๊บรู้ทันทีเลยกฎหมายแล้วก็หลักเสียงข้างมากจริงๆประชาธิปไตยเรานับเสียงข้างมากแต่ถามว่าเสียงข้างน้อยนี่ถึงขนาดไม่มีที่อยู่เลยไหมไม่ใช่เราคิดตามหลักเสียงข้างมากเราตัดสินทุกอย่างตามหลักเสียงข้างมากแต่เสียงข้างน้อยก็ถือว่าไม่ผิดนะคนเรามีสิทธิ์ที่จะแตกต่างกันได้แต่ทำยังไงให้เราอยู่บนความไม่แตกแยกดีกว่าแตกต่างได้แต่ต้องไม่แตกแยกนะคะอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยนะคะไปดูหัวข้อต่อไปจ้าอันนี้คือประเภทของระบอบประชาธิปไตยมันจะมีอยู่3ประเภทย่อยๆใช่ไหมคะก็คือประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแบบประธานาธิบดีและแบบกึ่งอันนี้จะเป็นลูกครึ่งนะคะกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะคะไปดูองค์ประกอบแรกค่ะสามอันเขาแตกต่างกันยังไงองค์ประกอบแรกเนี่ยตอบโจทย์ไปครึ่งนึงแล้วตอบโจทย์ไปครึ่งทางแล้วของระบอบนะคะประมุขค่ะประมุขของรัฐสภาประมุขของรัฐสภาประธานาตัวของประชาธิปไตยแบบรัฐสภาประมุขอาจจะเป็นพระมหากษัตริย์หรืออาจจะเป็นประธานาธิบดีก็ได้แต่วงเล็บไว้ค่ะวงเล็บไว้เลยว่าอะไรพระองค์จะไม่มีอำนาจบริหารก็คือเป็นประมุขเฉยๆนะคะก็คืออยู่ในลักษณะของเป็นที่เคารพสักการะแต่จะไม่มีอำนาจในการบริหารอันนี้ก็คือลักษณะของรัฐสภานะคะส่วนประธานาธิบดีโอ้อันนี้ชื่อก็บอกมีประมุขเป็นประธานาธิบดีอย่างเดียวเลยค่ะระบอบนี้นะประธานาธิบดีอำนาจเยอะมากอำนาจเยอะมากก็คือเป็นประมุขของประเทศเองและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเองด้วยอำนาจเยอะจริงๆอย่างเช่นครูยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาท่านใครคะบารักโอบามานะคะท่านก็นะคะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นไงคะมีอำนาจเยอะมากก็คือเป็นทั้งประมุขของประเทศและเป็นอะไรคะเป็นหัวหน้าบริหารด้วยนะคะต่อไปค่ะไปแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีอันนี้จะวุ่นวายค่ะคือจริงๆแล้วระบอบนี้เกิดขึ้นที่หลังมันเกิดขึ้นจากความจำเป็นของบางประเทศซึ่งการเมืองซับซ้อนมากวิธีคิดของคนก็ซับซ้อนลักษณะก็ซับซ้อนเพราะนั้นเขาจึงต้องการการดูแลหลายระดับเพราะฉะนั้นระบบนี้นะคนที่เป็นประมุขคือประธานาธิบดีประธานาธิบดีเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะเป็นประมุขของประเทศและเขาก็กลุ่มอำนาจบริหารเองด้วยแต่เขาก็จะมีลูกมือจะคอยช่วยเขาก็คือนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มาจากการแต่งตั้งนี่แหละนะคะเขาก็เลือกขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในการบริหารประเทศนะคะอันนี้สำหรับประเทศที่มีความซับซ้อนเนาะมันจะวุ่นวายนิดนึงนะคะไปดูหัวหน้าฝ่ายบริหารค่ะถ้าแบบรัฐสภาอันนี้ง่ายเหมือนบ้านเราอะรู้ทันทีหัวหน้าฝ่ายบริหารคือใครนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้ก็คือหัวหน้าฝ่ายบริหารของเรานายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเกิดเป็นระบอบประธานาธิบดีคนที่บริหารเองก็คือประธานาธิบดีง่ายเนาะอันนี้ระบอบมันง่ายส่วนกึ่งอะกึ่ง
็ประธานาธิบดีอีกเพราะอะไรคะประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเหมือนกันแต่เพียงแค่ระบอบนี้จะแตกต่างจากชาวบ้านเขาก็คือมีประธานาธิบดีด้วยมีนายกด้วยเท่านั้นเองนะคะต่อไปหลักการใช้อำนาจค่ะหลักการใช้อำนาจหลายอันเลยอันนี้เคยออกสอบมาแล้วแล้วเด็กก็งงอะไรคือเชื่อมคะอะไรคือแยกคะอะไรคือถ่วงคะนะคะเริ่มงงแล้วนะคะจริงๆเชื่อมอำนาจเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหนังสือไหนที่บอกชัดเจนนะแต่ว่าเหมือนก็มันก็มีการแปลความของนักรัฐศาสตร์บางคนเขาก็บอกว่าเอางี้สังเกตง่ายๆอย่างบ้านเราเนี่ยมันก็ยังมีหลักเชื่อมอำนาจอยู่ก็คือไออำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยมันไม่ถูกแยกออกจากกัน 100% เต็มมันแยกจริงแต่มันก็เป็นไงคะมันก็ยังไงมันมีบางส่วนที่ยังเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างอย่างเช่นตัวของรัฐสภามีสิทธิ์อะไรคะอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารใช่ไหมฝ่ายบริหารก็มีสิทธิ์เอาคืนรัฐสภาเหมือนกันทำไงถ้าโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจบ่อยๆโอ้ยนั่นก็ว่านี่ก็ด่าไม่ดีเลยชีวิตนี้เพราะนั้นทำอะไรดีล้างกระดานค่ะยุบสภาได้เมื่อไหร่ที่ยุบสภานะเหมือนกอดคอกันตายก็คือฝ่ายบริหารหลุดออกจากตำแหน่งตัวของรัฐสภาพวกส.ส.ก็เป็นไงหลุดออกจากตำแหน่งเหมือนกันทุกอย่างเกียร์ว่างหมดเลยนะคะเข้าสู่สภาวะสูญญากาศอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็นะคะเป็นลักษณะของเขาว่ากันว่านะเป็นเรื่องของการเชื่อมอำนาจนะคะส่วนถ่วงดุลอำนาจถ่วงดุลอำนาจก็คือต่างคนต่างเป็นไงต่างเหมือนกับว่ามีอำนาจในขอบเขตของตัวเองอะแต่มันก็สามารถที่จะค้ำให้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช้อำนาจมากจนเกินไปได้ประมาณนี้นะคะส่วนการตรวจสอบอำนาจตรวจสอบอำนาจก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ประเทศแล้วแต่ละประเทศนะตรวจสอบอำนาจมีหลายแบบตรวจสอบจากคณะผู้ทำงานภายในรัฐสภาตรวจสอบการบริหารหรือประชาชนตรวจสอบก็ได้อันนี้ก็คือเรียกว่าการตรวจสอบเหมือนกันนะคะอ่ะอันแรกไปแล้วไปดูอันแยกอำนาจบ้างอันแยกอำนาจนี่ก็คืออะไรต่างคนต่างบริหารแกกับฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกันอย่างอันที่ชัดเจนเลยคือระบอบประธานาธิบดีเนี่ยต่างคนต่างบริหารนะนิติบัญญัติก็อยู่ส่วนนิติบัญญัติบริหารอยู่ส่วนบริหารตุลาการก็อยู่ส่วนตุลาการไม่มีสิทธิ์ยุ่งกันรัฐสภาไม่มีสิทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีได้ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีก็ยุบสภาเขาไม่ได้เหมือนกันมันต่างคนต่างแยกเลยไงชัดเจนเลยส่วนตุลาการเขาลอยตัวอยู่แล้วก็คือตุลาการเขาไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วอะเพราะว่าการเป็นศาลยุติธรรมเนี่ยเขาต้องเหมือนกับว่าไม่ข้องเกี่ยวกับองค์กรอื่นๆเลยเพื่อพดุงความยุติธรรมกับสังคมให้มากที่สุดนะคะต่อไปนะคะไปดูการยุบสภาเมื่อกี้พูดติดถึงเรื่องของการยุบสภาไอ้ระบอบแรกเนี่ยระบอบรัฐสภายุบสภาได้ไหมยุบได้ก็ถ้าเกิดเปิดอภิปรายเยอะอะมีปัญหาเยอะๆความขัดแย้งเกิดขึ้นในสภาเยอะๆนายกเป็นไงคะสั่งยุบได้เลยก็ถ้าเกิดมันไปไม่ไหวไปต่อไม่ได้ก็ยุบสภากันไปนะคะก็จะมีการจัดการเลือกตั้งอะไรประมาณนี้นะคะต่อเนื่องกันมานะคะส่วนระบอบประธานาธิบดียุบเขาได้ไหมก็บอกแล้วว่ามันแยกออกจากกันไปหมดเลยประธานาธิบดีก็ยุบสภาเขาไม่ได้ในขณะเดียวกันสภาก็ไม่สามารถที่จะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวประธานาธิบดีได้เหมือนกันมันต่างคนต่างแยกกันออกนะคะส่วนแบบกึ่งนี้จะเป็นแบบเหมือนกับบุฟเฟ่นิดนึงประธานาธิบดีเนี่ยสามารถสั่งยุบสภาได้ระบอบนี้เนี่ยประธานาธิบดีใหญ่นะแต่เพียงแค่ว่าแบ่งอำนาจให้คนอื่นช่วยใช้ด้วยเพราะว่าฉันคนเดียวฉันบริหารได้ไม่หมดอ่ะฉันใหญ่มากเลยแต่ฉันคนเดียวฉันบริหารได้ไม่หมดเพราะนั้นนายกกับคณะรัฐมนตรีก็ไปช่วยฉันหน่อยละกันประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะไปดูลงมติไม่ไว้วางใจลงมติไม่ไว้วางใจรัฐสภาทำได้ไหมทำได้นะก็มันก็ต่อเนื่องกับอันเมื่อกี้ไงคะไม่ไว้วางใจทำได้แต่ประธานาธิบดีเนี่ยระบอบนี้ทำไม่ได้เลยส่วนแบบกึ่งเนี่ยสามารถทำได้กึ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับวนมาชนกันนิดนึงประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วครูรู้สึกว่าแบบกึ่งนะไอแบบกึ่งเนี่ยมันก็คือรัฐสภาแหละแต่เพียงแค่ว่ามันมีประธานาธิบดีเนี่ยมากุมบังเหียนเบื้องต้นอีกรอบนึงมันก็คือรัฐสภานั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ามันมีใหญ่กว่าไอ้ตัวของโซนของนายกก็คือประธานาธิบดีอีกต่อหนึ่งเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาไปอ่านปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่ามันแชร์อำนาจประมาณว่าถ้าเกิดประธานาธิบดีนะไอ้แบบกึ่งเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยจะมีอำนาจเยอะกว่าก็สักประมาณ 60-70% ของที่มีในประเทศส่วนนายกกับคณะรัฐมนตรีก็ประมาณ 30-40% ของที่มีในประเทศประมาณเนี้ยนะคะ
ส่วนใหญ่นายกจะบริหารจัดการเรื่องทั่วๆไปภายในแต่ประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของอะไรการติดต่อกับนู่นนี่นั่นด้วยองค์ประกอบโดยรวมอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะประเทศต้นแบบประเทศต้นแบบเนี่ย3ประเทศนี้เอาให้แม่นนะคะเอาให้แม่นจริงๆนะคะโดยเฉพาะอังกฤษทำไมครูแป้งถึงมาร์กไปที่อังกฤษเพราะว่าระบบการปกครองนี้เป็นต้นแบบการปกครองของเราด้วยประเทศไทยด้วยนะคะเราเหมือนอังกฤษตอนนั้นก็นะคะ เราก็ส่งคนไปดูงานที่อังกฤษเยอะเหมือนกันเนาะก่อนที่เราจะมาตกลงใช้ระบบเนี่ยนะคะก็ไปอิงของอังกฤษมาลักษณะโครงสร้างจะคล้ายๆกันก็คือมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมคะแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีมีการบริหารจัดการทั่วๆไป2สภาเหมือนกันอะไรว่ากันไปมันจะคล้ายๆกันหมดนะคะส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นแบบโดดเด่นขึ้นมาเลยก็คือเป็นประธานาธิบดีเป็นต้นแบบของระบบประธานาธิบดีนะคะส่วนฝรั่งเศสก็จะเป็นต้นแบบของกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะคะอะไรเอ่ยว่าในระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีครับถ้าสมมติว่าประธานาธิบดีเนี่ยเขาหลุดจากตำแหน่งแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องหลุดตามไหมครับในระบบกึ่งนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วแต่ประเทศแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดประธานาธิบดีเนี่ยหมดนายกก็ไปตามด้วยเพราะว่านายกมาจากการแต่งตั้งไงแล้วถ้ากลับกันเป็นนายกรัฐมนตรีหลุดนะครับก็เลือกคนใหม่จะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าประธานาธิบดีเป็นคนดำเนินเกมระบบกึ่งนะประธานาธิบดีเป็นคนดำเนินเกมต่อไปนะคะข้อดีข้อเสียของระบอบประชาธิปไตยอันนี้หนูรู้อยู่แล้วข้อดีก็คืออิสระเสรีมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคนะคะแต่ถ้าเกิดข้อเสียส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของอะไรช้าจริงๆนะข้อเสียของประชาธิปไตยคือช้าทุกอย่างผ่านการโหวตฉันจะต้องผ่านการเลือกตั้งลงมตินู่นนี่นั่นเพราะนั้นช้าเสียงบประมาณเยอะกว่าจะจัดการเลือกตั้งแต่ละทีนี่งบประมาณเท่าไหร่เยอะนะประเมินค่ายากมากนะคะแล้วก็อุ่นวายค่ะเพราะว่าคนเรามักจะเข้าใจว่าเรามีอิสระเสรีเต็มที่จริงๆคนเราเกิดมาพร้อมกับอิสระเสรีจริงแต่ต้องไม่ไปละเมิดอิสระเสรีหรือสิทธิของผู้อื่นด้วยอันนี้คือข้อที่เราไม่เข้าใจเพราะนั้นเนี่ยมันจะวุ่นวายฉันอยากได้อย่างนี้เธออยากได้อย่างนั้นมันจะวุ่นวายแหละอันนี้คือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะอาจมีบางกลุ่มฉวยโอกาสเอาผลประโยชน์จากระบอบการปกครองก็เป็นไปได้นะพวกนายทุนกลุ่มผลประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคะต่อเลยนะคะไปที่ระบอบเผด็จการคราวนี้เมามันเลยค่ะระบอบเผด็จการนะคะในโลกใบนี้ก็มีระบอบเผด็จการเนาะฮอตมากเลยในช่วงที่เป็นช่วงสงครามเย็นสงครามเย็นเนี่ยฮอตมากนะคะเพราะมันจะเกิด2ขั้วขึ้นมาใช่ป่ะมันจะเกิด2ขั้วขึ้นมาหลังจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีประเทศมหาอำนาจหน้าใหม่ขึ้นมา2ประเทศคือใครสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเอ๊ะสหภาพโซเวียตประเทศอะไรเนี่ยมีมั้ยเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีไม่มีแล้วเพราะล่มสลายไปแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละนะคะเอาเป็นว่านะคะก็มี2มหาอำนาจทางการเมืองการปกครองเกิดขึ้นถูกไหมจริงๆแล้วประชาธิปไตยก็เริ่มตั้งแต่กรีกแต่บอกเลยนะเผด็จการเนี่ยไม่ได้เริ่มตั้งแต่กรีกนะเผด็จการเนี่ยเริ่มตั้งแต่คนจับกลุ่มเป็นสังคมเลยพอคนจับกลุ่มเป็นสังคมเขาจะเริ่มเลือกใครคะผู้นำและผู้นำก็จะสั่งเพราะนั้นเนี่ยเผด็จการเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เริ่มสังคมแรกๆแล้วมันก็มาดรอปไปช่วงนึงแล้วพอสักพักนึงมันก็เป็นไงคะมาโด่งดังมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือเข้าสงครามเย็นก็สหภาพโซเวียตนี่แหละที่เป็นคนที่เป็นไงคะใช้ระบบนี้แบบจริงๆจังๆเลยนะคะอ่ะคราวนี้นะคะมาดูนิดนึงระบบเผด็จการเป็นระบบที่อำนาจอธิปไตยอยู่กับใครอยู่กับเราป่ะอยู่กับประชาชนป่ะไม่ค่ะอำนาจอธิปไตยก็อยู่กับผู้นำอยู่กับกลุ่มของผู้นำใช่ไหมคะประชาชนเนี่ยก็จะถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพนะคะถูกจำกัดกรอบของความคิดนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยระบอบนี้ก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันก็จะโดนกดดันจากประเทศอื่นๆที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยกดดันให้ประเทศเหล่านี้ต้องคลายความกดดันในตัวประชาชนนะคะลักษณะสำคัญของระบอบเผด็จการมันจะแบ่งคนเป็น2ประเภทเลยมีผู้นำกับผู้ตามชัดเจนนะคะมีผู้นำกับผู้ตามชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราอยากได้นะแต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้นำอยากให้เราเป็นให้ความสำคัญกับผู้นำมากกว่าไม่ยึดหลักนิติธรรมคือไม่ยึดหลักกฎหมายยึดคำสั่งผู้นำเป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเผด็จการนะคะไปเผด็จการ2ประเภทเมื่อกี้ประชาธิปไตยมี3ประเภทใช่ป่ะ
เผด็จการเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเผด็จการ2ประเภท2ประเภทหลักๆประเภทแรกค่ะขอแนะนำเผด็จการทหารก่อนหรือเผด็จการอำนาจนิยมอันนี้เป็นเผด็จการจริงแต่เพียงแค่ว่าเป็นไงคะยังให้อิสระประชาชนอยู่บ้างในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องหลักๆโดยเฉพาะเรื่องการเมืองการปกครองนะไม่ปล่อยให้ประชาชนดำเนินการเลยรัฐจะเป็นคนดำเนินการเท่านั้นนะคะรัฐจะเข้าควบคุมเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ปล่อยให้ดำเนินชีวิตเองนะอยากกินอะไรกินอยากประกอบอาชีพอะไรก็ประกอบอาชีพนั้นได้นะคะให้เลือกชีวิตเองได้บ้างแต่ว่าเรื่องหลักๆในรัฐเอาไปจัดการหมดนะคะมีบทลงโทษรุนแรงค่ะระบอบนี้ถ้าเกิดไปขัดแย้งนะรุนแรงมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของความเป็นชาตินิยมจะรวมคนออกเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็จะเน้นในเรื่องของความชาตินิยมเป็นหลักนะคะส่วนแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแบบเบ็ดเสร็จคือรัฐจัดการทุกอย่างแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตของประชาชนรัฐก็จัดการมันมีบางที่ในประเทศในโลกนี้นะบางที่นะบางประเทศในโลกเนี่ยที่เคยเป็นอย่างเช่นอะไรคะแม้กระทั่งอาหารรัฐจัดให้มีโรงอาหารจากส่วนกลางแล้วก็เป็นไงคะแจกจ่ายไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยคือเผด็จการเบ็ดเสร็จรุ่นแรกๆทำกันแบบนี้เลยประชาชนก็จะเป็นไงคะเหมือนกันไปหมดเลยแต่งตัวเหมือนกันกินเหมือนกันคิดเหมือนกันทำงานเหมือนกันสิ่งที่รัฐอยากให้ทำประชาชนทำเหมือนกันหมดแต่ไอ้ลักษณะของเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็จะเริ่มจางหายไปเพราะอะไรคะธรรมชาติมนุษย์กลับไปที่ข้อแรกเราเกิดมาเหมือนกันไหมความสามารถเท่ากันไหมให้ครูแป้งไปร้องเพลงครูแป้งร้องไหวไหม เด็กหลายคนเริ่มเป็นไงคะยิ้ม ไม่ยิ้มธรรมดาดูขยักขยแงด้วย ฉันเห็นหน้าแกฉันก็รู้นะคะเอาเป็นว่าคนเราเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับความไม่เท่าเทียมความสามารถไม่เหมือนกันความชอบก็ไม่เหมือนกันจะไม่ให้เราทำเหมือนกันมันก็คงจะไม่ได้สุดท้ายระบบนี้จะเริ่มกลายไปเรื่อยๆกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆกลายไปเรื่อยๆจนถึงวันนึงอ่ะมันก็จะมีจุดแตกหักในตัวของมันอย่างบางประเทศเนี่ยแตกหักมาแล้วอย่างเช่นสหภาพโซเวียตแตกหักมาแล้วทุกวันนี้เราถึงไม่มีประเทศสหภาพโซเวียตอยู่ในแผนที่โลกไงถูกไหมแตกหักมาแล้วแยกประเทศออกมาเลยเป็นดินแดนเป็นอีก10ดินแดนเลยใช่ไหมดินแดนใหญ่สุดก็รัสเซียมันก็มีบางประเทศที่ตอนนี้กำลังใกล้จะจบแหละเหมือนก็คลายตัวไปเรื่อยๆอย่างเช่นจีนตอนแรกก็เบ็ดเสร็จเหมือนกันแต่พอต่อมาก็เป็นไงคะเริ่มมีแล้วเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเปิดเขตนั้นเขตนี้เพื่ออะไรคะเพื่อให้เห็นถึงอะไรระบายความกดดันไปบ้างมันก็เริ่มจะกลายไปเรื่อยๆแล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนที่คิดเห็นว่าเฮ้ยแบบเบ็ดเสร็จยังเกิดขึ้นอยู่ในโลกเราอยู่เหมือนกันนะหนูว่าประเทศอะไรเกาหลีกูไม่ได้พูดอะไรนะลูก ส่วนใหญ่หนูเป็นคนพูดเองนะลูกล้อเล่นก็เกาหลีเหนือบางคนก็มองว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขายังเบ็ดเสร็จอยู่นะคะก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นประเทศที่มีการเมืองการปกครองแบบเผด็จการแบบเข้มข้นมากๆต่อนะคะไปดูคนนี้ค่ะหน้าคุ้นไหมดูเครียดเนาะดูเขาเครียดจังเลยอ่ะเขาเป็นใครเนี่ยคนนี้สำคัญมากระดับโลกเลยค่ะเขาเป็นผู้นำในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ด้วยใช่ไหมคะเขาคือเบนิโตมุสโซลินีค่ะมุสโซลินีเนี่ยนะคะเป็นคนที่นะคะเป็นเผด็จการแบบอะไรนี่ไงฟาสซิสต์เผด็จการแบบฟาสซิสต์เนี่ยนะคะก็โด่งดังมากในช่วงสงครามโลกประเทศที่เป็นโต้โผในการใช้เลยก็คืออิตาลีนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะรวบรวมความเชื่อของประชาชนในประเทศได้เยอะมากประชาชนสนับสนุนเขาระบบแบบนี้เนี่ยนะคะเสน่ห์ของระบบแบบนี้ก็คือเขาจะมีคนคอยช่วยเหลือก็คือพวกนายทุนแล้วก็จะมีทหารกองทหารคอยช่วยเหลือนะคะก็เป็นระบอบการปกครองที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะใครที่คิดต่างก็ค่อนข้างที่จะนะคะมีจุดจบที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปลูกฝังชาตินิยมด้วยนะคะช่วงสงครามโลกดังมากนะคะไปดูอันต่อไปนาซีค่ะคุ้นยังอดอล์ฟฮิตเลอร์นะคะเป็นคนหนึ่งที่ปกครองด้วยเผด็จการนาซีเผด็จการนาซีจริงๆมันคือฟาสซิสต์แหละแต่เพียงแค่ว่ามันจะแตกต่างแยกย่อยไปจิตหนึ่งตรงไหนคะอะไรที่ทำให้เขาแตกต่าง เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ชอบนายทุนด้วยแล้วเขาจะเหยียดชาติเขาบอกว่าชาติของเขาเนี่ยสายพันธุ์ของเขาดีที่สุดในโลกแล้วอย่างคือเขาจะมีคู่ปรับของเขาเลยคือใครยิวค่ะแต่ก็อีกแหละยิวก็จะเป็นคู่ปรับของคนแบบทั่วยุโรปเหมือนกันในตอนนั้นนะเพราะไม่คือเหมือนกับยิวเนี่ยเขามีดินแดนของเขาอยู่แต่เพียงแค่ว่าเขาย้ายตัวเองเนี่ยไปอยู่ในยุโรปเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า
แต่กลายเป็นว่ายิวทุกวันนี้เขาก็ยังยอมรับกันว่าฉลาดที่สุดในโลกใช่ไหมเขาบอกว่าไปปุ๊บก็ไปกุมเศรษฐกิจได้ไปร่ำรวยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอจังหวะที่เกิดสงครามจริงๆเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นว่ายิวไม่ค่อยช่วยเหลือไม่ให้ความช่วยเหลือประเทศจริงๆอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยเป็นคนนึงที่แบบเก็บกดนะเป็นคนนึงที่ร่วมสมรภูมิตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอดอล์ฟฮิตเลอร์เห็นแล้วตอนแรกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าเยอรมันชนะแน่เพราะว่ามันเหมือนกับมันพับสนามเล่นน่ะ5ปีของสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยประมาณ3ปีอะไรเงี้ยเยอรมันนี่นำมาตลอดจนสุดท้ายแล้วมาพลิกตอนช่วงไหนอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกด้วยขั้วโลกมันถึงพลิกตอนนั้นก็พยายามจะระดมทุนมาต่อสู้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ร่ำรวยนี่ก็คือพวกชาวยิวแล้วเขาบอกชาวยิวไม่ค่อยให้ความร่วมมือโกรธค่ะอดอล์ฟฮิตเลอร์เห็นบรรยากาศนั้นโกรธก็เก็บความแค้นไปพอจนสุดท้ายแล้วจบสงครามโลกครั้งที่1ตัวเองก็มุดไปอยู่ใต้ดินเลยไปกระทำการใต้ดินจนวันนึงฐานอำนาจมากพอตัวเองก็เป็นไงครับโผล่ขึ้นมาบนดินแล้วก็มาเล่นการเมืองแล้วสุดท้ายก็สามารถที่จะเหมือนกับรวบรวมความรู้สึกของประชาชนได้และเขาก็ขึ้นมาเป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียวเลยคือเป็นผู้นำโดดๆเลยแล้วก็ทำให้เกิดอะไรคะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเป็นผู้นำที่ค่อนข้างเข้มข้นมากสงครามโลกครั้งที่2เกิดและพอประกาศสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บเขาไม่ประกาศแค่สงครามอย่างเดียวเขาประกาศสงครามเชื้อชาติด้วยไม่ใช่สงครามเฉพาะรัฐนะประกาศสงครามเชื้อชาติด้วยก็คือใครที่เป็นพันธมิตรเขาเข้าประเทศไหนกำจัดยิวให้เขาด้วยมีการปราบปรามยิวที่รุนแรงมากก็เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่แรงที่สุดในโลกก็อุปกรณ์ก็ไม่ลงทุนอะไรมากใช่ไหมก็คือห้องโถงใหญ่ๆแต่ไม่มีหน้าต่างมีแค่ปล่องไฟแล้วก็เป็นไงพาคนเข้าไปเป็นร้อยคนเลยอัดเข้าไปข้างในเดินเข้านอนออกหนูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในแน่นอนตายสิจ้านะยังจะกระซิบถามเขาตายไหมนะแกยังคิดอย่างนั้นอีกเหรอเดินเข้านอนออกตายสิจ้าเขาก็เป็นไงคะเข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นยิงไหมเขาบอกเลยถึงขนาดที่ว่ายิงก็เปลืองโอ้โหขนาดนั้นนะยิงก็เปลืองเขาทำอะไรยับลมควันค่ะลมแก๊สเลยปล่อยแก๊สพิษเข้าไปก็คนก็ตายโดยไม่ได้นัดหมายเป็นร้อยคนนั่นแหละตามนั้นก็นอนออกนะคะก็เขาบอกว่าบรรยากาศคือเผาตลอดอ่ะคือเตาตะกอนไม่เคยว่างเผาตลอดทั้งวันจนแบบเหมือนกับว่าไอ้พวกเตาตะกอนเนี่ยร้าวเลยสร้างไม่เท่าไหร่ร้าวเพราะเผาทั้งวันก็นี่ไงเกิดจากการกระทำแบบนี้อันนี้ก็คือเขาจะมีความรู้สึกแบบเหมือนกับเหยียดชาติพันธุ์ด้วยยิวในโดนหนักเลยนะหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองยิวถึงเป็นไงพยายามจะกลับประเทศตัวเองอ่ะบอกโหอยู่กับพวกยุโรปโหดร้ายอยากกลับประเทศตัวเองก็เลยเป็นไงคะมาอ้างสิทธิ์ในดินแดนเก่าของตัวเองที่เรียกว่าคานาอัลกลายเป็นประเทศอิสราเอลนี่ไงเห็นไหมจุดกำเนิดของอิสราเอลนี่ไงนี่ไงต้นกำเนิดเลยนะคะอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ปกครองค่อนข้างแรงใช้เผด็จการแบบนาซีคล้ายๆฟาสซิสต์แต่ไม่เหมือนกันตรงที่อะไรนะเหยียดชาติพันธุ์กับผู้สนับสนุนเขาบอกว่าฉันไม่ชอบในทุนอ่ะเพราะเขาวิเราในทุนไม่ช่วยฉันเพราะนั้นเนี่ยฉันขอได้การสนับสนุนจากประชาชนธรรมดานี่แหละฉันพอแหละนะคะนี่คือนาซีอ่ะไปดูอีกคนหนึ่งอันนี้ก็คุ้นๆใช่ไหมย่านบ้านเราแล้วนะคะก็แถวๆเอเชียแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์เผด็จการแบบคอมมิวนิสต์ค่ะเป็นไงอ่ะอันนี้ก็จะได้รับมาจากหนังสือของคาร์ลมาร์กแหละนะคะเบื้องต้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าพรรคการเมืองจะมีพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็จะคอยบริหารจัดการนะคะทุกอย่างในประเทศหมดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่เริ่มใช้เลยเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของรัสเซียก่อนรัสเซียก็จะเริ่มใช้นะคะก็เนี่ยแหละนะคะเลนินสตาลินนะคะแล้วก็มาท่านเหมาเจ๋อตงนะคะก็นี่แหละนะคะท่านผู้นี้เป็นคนที่เปลี่ยนจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะคะไปดูข้อดีข้อเสียระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการเนี่ยนะคะข้อดีคืออะไรเร็วค่ะทุกอย่างเร็วการตัดสินใจนะคะมาจากส่วนกลางเด็ดขาดด้วยแต่ข้อเสียเยอะตรงที่ว่าอะไรการตัดสินใจของคนเดียวหรือกลุ่มเดียวมันพลาดง่ายมันไม่มีใครคอยตรวจทันเลยมันพลาดง่ายมากแล้วก็คนที่เก่งคนที่มีความรู้ก็ถูกจำกัดสิทธิ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะโอเคคราวนี้นะคะคำถามช่วยกันตอบด้วยแต่ครูคิดว่าหนูเห็นปุ๊บหนูตอบได้ปั๊บประมาณนี้นะคะอ่ะหลักการที่มีความสำคัญมากที่สุดในระบอบประชาธิปไตยคือข้อ4ข้อ4ค่ะอธิปไตยแน่นอนค่ะเสน่ห์ของประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนค่ะนี่เลยนะคะไปข้อต่อไปกลุ่มประเทศในข้อใดมีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขข้อ2ใช่ข้อ2เอาเลยแล้วบอกเลยนะไอ้ช้อยเนี้ย
จะเจอบ่อยลักษณะแบบนี้จะเจอบ่อยแต่ส่วนใหญ่เขาจะเจาะประเทศที่เหมือนกับว่าเรารู้จักประมาณนี้นะคะต่อเลยค่ะข้อ3ข้อใดไม่ใช่ระบอบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเผด็จการทหารคือเผด็จการทหารค่ะเผด็จการทหารเนี่ยเป็นเผด็จการแบบอำนาจนิยมดูแลเฉพาะเรื่องสำคัญสำคัญแต่ปล่อยให้ประชาชนมีชีวิตเป็นของตัวเองข้อที่4ค่ะการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยได้รับอิทธิพลจากอังกฤษอังกฤษค่ะหลายอย่างนะเอาจากอังกฤษเยอะเหมือนกันนะคะอังกฤษญี่ปุ่นไทยมันจะเป็นเซตเวลาข้อสอบออกเนี่ยอังกฤษญี่ปุ่นไทยจะคล้ายๆกันอันนี้เขาเรียกว่าข้อสอบเซตมาเป็นเซตเลยนะคะจุดอ่อนในการบริหารประเทศตามระบอบเผด็จการเผด็จการก็บอกแล้วไงผิดพลาดง่ายการบริหารด้วยคนคนเดียวหรือกลุ่มเดียวเนี่ยบางทีพลาดได้นะคะไปข้อ6ค่ะพระมหากษัตริย์ในระบบรัฐสภาใช่ค่ะมีฐานะเป็นประมุขแน่นอนค่ะต่อไปนะคะวิธีการได้มาซึ่งบุคคลในตำแหน่งใดมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนข้อนี้ยากข้อนี้ดอกจันที่ใช้ระบบรัฐสภากับประธานาธิบดีพูดง่ายๆคือเขาบอกว่ารัฐสภากับประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะมีที่มาของคนที่ดำรงตำแหน่งที่ต่างกันมีที่มาที่แตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของใครของฝ่ายบริหารถูกไหมแตกต่างกันมากเลยนะคะเพราะอย่างเช่นรัฐสภาบ้านเราอะเราเลือกนายกได้ไหมไม่ได้เราทำยังไงเราเลือกผู้แทนไปเลือกนายกแล้วนายกค่อยไปเลือกคณะรัฐมนตรีถูกไหมแต่แบบประธานาธิบดีเราเลือกประชาชนเลือกเลยค่ะประชาชนกาเลือกเลยว่าฉันจะอยากได้คนนี้เป็นประธานาธิบดีนะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือที่มาของฝ่ายบริหารไม่เหมือนกันนะคะต่อไประบอบเผด็จการฟาสซิสต์ค่ะเน้นให้ความสำคัญกับผู้นำเผด็จการข้อใดผู้นำภายใต้การสนับสนุนของกองทัพค่ะถูกต้องค่ะบอกแล้วว่ากองทัพกับนายทุนหนุนหลังใช่ป่ะคะไปที่ข้อ9ค่ะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการจะเน้นให้ความสำคัญกับความมั่นคงของเขาเน้นข้อ1แน่นอนความมั่นคงแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของคำสั่งของผู้นำใช่ไหมคะเขาจะไม่สนใจหรอกว่าประชาชนเนี่ยจะรู้สึกหรืออยากจะเรียกร้องอะไรจะเน้นในเรื่องของการจัดการจากส่วนกลางมาเลยนะคะต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายค่ะการปกครองระบอบประชาธิปไตยยึดหลักการว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหมายถึงประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจใดอธิปไตยแบ่งออกเป็น3ทางใช่ไหมคะก็คือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจนิติบัญญัติอำนาจในการออกกฎหมายอำนาจในการบริหารและอำนาจด้านการตัดสินคดีความของตุลาการโอเคนะคะนี่ก็เป็น10ข้อที่ยกตัวอย่างมาให้นะคะจะเป็นข้อที่อาจจะเจอบ่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้จบคาบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้านักเรียน